สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beyond Brief กับผมธนูขันทองครับทั้ง Google และ Twitter ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่จีนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของฮ่องกงในกรณีที่ร้องขอให้สื่อโซเชียลมีเดียซัพพลายนะครับหรือว่าให้ข้อมูลสำหรับบุคคลนะครับที่ทางการเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการละเมิดกฎหมายความมั่นคงตอนนี้ฮ่องกงมีกฎหมายความมั่นคงบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและทางการจีนและรวมทั้งทางการฮ่องกงนะครับต้องการที่จะตรวจสอบภูมิหลังหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเครือข่ายของบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับว่ามีการก่อวอร์ดหรือว่าอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรียกร้องให้ฮ่องกงแยกตัวเป็นรัฐอิสระนะครับทาง Google Twitter บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่จะสัพพลายข้อมูลให้ก่อนหน้านี้ทั้ง Facebook นะครับรวมทั้ง WhatsApp นะครับ WhatsApp ก็เป็นบริษัทอยู่ในเครือของ Facebook รวมทั้ง Telegram ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโซเชียลมีเดียอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้สื่อข้อความต่างก็ปฏิเสธนะครับแสดงจุดยืนนะครับว่าจะให้ไม่ให้ความร่วมมือกับทางการเจ้าหน้าที่ฮ่องกงนะครับคงเหลือแต่ Apple นะครับก็ต้องรอดูท่าทีของบริษัท Apple iPhone นะครับล่าสุดว่าจะมีท่าทีอย่างไรสมมุติว่านะครับหรือว่าในกรณีที่ทางการฮ่องกงและทางการจีนเรียกร้องขอข้อมูลติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธนบุญหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุญหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BMW Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ